โอเพื่อนของฉันแท้จริงแล้วการกอบคุณอัลลอฮ์นั้นคือการเคารพพักดีต่อพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงรักนั่นก็คือการละหมาดอั Allah ลลอฮ์กล่าวว่าแต่แต่ว่าพวกท่านทราบหรือไม่ว่าเราจะละหมาดอย่างไรก่อนที่จะละหมาด เราจําเป็นจะต้องรู้และเตรียมตัวดังนี้การอาาน้ละรมาดการสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและการยืนณสถานที่ที่สะอาดพร้อมกับหันหน้าไปทางทิศกิล,ละหลังจากนั้นเราก็จะเนียดละมาดพร้อมกับยกมือทั้งสองข้างขึ้นถึงใบหูพร้อมกับกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบารหลังจากนั้น ให้วางมือขวาบนมือซ้ายและมือทั้งสองวางบนหน้าอกต่อมาให้อ่านสุรฟาติฮะและอายะคุรานตามที่สามารถจะจําได้ต่อมาก็ให้ทําการุงกั๊วพร้อมกับกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบารและให้กล่าวในรงกัะวว่าสุบฮานะรับบีอัลอาซิมสามครั้งต่อมาก็ให้เงย,ยขึ้นจากรุงกั่วและก็กล่าวว่าซ <as> ัมิอัลลอฮฺลิมันฮามิดะ ต่อมาก็ให้ทำการสยุดพร้อมกับกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบารและต่อมาให้กล่าวในสยุดสุบฮานะรับบิยัลอาลาสามครั้งต่อมาก็ให้ทำการเงยขึ้นจากสยุดพร้อมกับตักบิดและก็ให้กล่าวว่ารับบีฟร์ลีวรหัมนีวะอาฟินีวรซุกนีต่อมาให้สยุดเป็นครั้งที่สอง และให้กล่าวสุบฮานะราะเบียนอาลาสามครั้งต่อมาก็ให้ลุกขึ้นทำมรก,กะที่สองให้ทำเหมือนกับรก,กะแรกอย่างสมบูรณ์แต่ทว่าหลังจากที่เงยขึ้นจากสยุดครั้งที่สองก็ให้นั่งกล่าวอัตชาฮุดจนจบแล้วสลามหันไปทางขวาพร้อมกับกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะรห์มตุลลาฮ์ ต่อมาก็ให้สลามไปทางซ้ายพร้อมกับกล่าวว่า Assalamu a l a ม k u ราะห์มะตุลลอฮ์ถ้าหากว่าละหมาดมีสามรกาอย่างเช่นละหมาดมักเกริบก็ให้ลุกขึ้นหลังจากนั่งตะชะฮุดครั้งแรกเพื่อที่จะทำโรากาที่สามและอ,อ่านสุรฟาติห์อย่างเดียวรุงกัวและสุยูด แล้วก็ให้นั่งตะชาฮุดครั้งสุดท้ายหรือว่าให้ลุกขึ้นทำรกการกาที่สี่หากว่าละหมาตมีสี่โรก,การอย่างเช่นละหมาดไอชาก็ให้นั่งตะชาฮุดครั้งสุดท้ายต่อมาก็ให้กล่าวส a l a ส a s าม l a m ลัยกุ k u m w a r a มะตุลลอฮ h และให้สลามทางด้านซ้ายและให้กล่าวว่า As a s s a l a m ั a l กุ k u m w a r a มะตุลลอฮ h ดังเช่นนี้แหละที่เราได้ปฏิบัติละหมาดอย่างถูกต้องก็อัลละทรงตอบรับการงานของเราและของพวกท่าน